เราไม่ได้รับวิบากละมันจบลงตรงนั้นเพราะว่ากฎการย้อนกลับไม่มีเวลาไม่มีเวลามันมีเนี่ยกระทบมันก็ผ่านไปผ่านมาเหมือนกับที่เราเกิดการชนขึ้นอุบัติตีติพังค่าเนี่ยเราไม่มียึดแรงนี้ถ้าเราถึงมรรคแล้วเราก็จะเห็นแรงนี้ทำงานเข้ามาอยู่เงี้ยเราไม่รับแรงแล้วก็การที่กระทบผัสสะมันเกิดธาตุไฟขึ้นทุกครั้งแต่เราไม่ไปยึดมันมรรคก็เป็นของมรรคแรงก็เป็นของแรงตัณหาที่จิตเรามีตัณหาเราไปรัดเอาพลังงานไว้ก็ไม่มีถ้าไม่มีแล้วเราก็อยู่กับตัวคงที่ตัวไม่คงที่เนี่ยมันมีรอบของมันอยู่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสร้างเหตุกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรไว้ถึงเวลาที่ร่างกาย ขันห้าของเขาเนี่ยจะดับมันก็ดับเป็นธรรมชาติของมันเหตุมันดับแล้วเหตุดับผลดับตาวิญญาณทางตาก็ดับไปวิญญาณทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจดับไปแล้ววิญญาณเนี่ยเป็นต้นเหตุตัวรู้เนี่ยอากาศธาตุเนี่ยเป็นต้นเหตุเมื่อเหตุมันดับน่ะผลมันก็ไม่เกิดเมื่อผลไม่เกิดแล้วความเปลี่ยนแปลงก็ไม่มีมันก็เหลือตัวคงที่ตัวคงที่เนี่ยเขาเรียกว่านิพพานนะดังนั้นอาตมาก็บอกว่าขอเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งเพื่อที่จะถ้าเราไปสอนอยู่ตรงเนี้ยตรงความบริสุทธิ์แบบในตัวรู้เนี่ยเราจะต้องได้รับวิบากอาจารย์ก็ได้รับคุณโยมก็ได้รับเราจำเป็นที่จะต้องให้ถึงมรรคก่อนนะเอาละวันนี้เราจะเริ่มเรื่องมรรคมรรคเนี่ยมันเป็นธรรมชาติซึ่งมันไม่เปลี่ยนแปลงนะมันเป็นตัวยืนลงของมันเนี่ยถ้ากิเลสและเราไม่มีพลังงานกิเลสและตัณหาไปคล้องกับตัวนี้ไม่ได้เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวคงที่จิตของเราเนี่ยไปรับกิเลสที่เป็นเชื้อเนี่ยโลภะโทสะโมหะมันทำให้เหมือนว่าเรามีตัวดังนั้นถ้าเราเผาโลภะโทสะโมหะเชื้อมันหมดแล้วตัณหาแรงเราไม่รักแล้วเนี่ยมรรคมันก็เป็นธรรมชาติของมันนะเมื่อก่อนในสมัยก่อนพุทธองค์ท่านก็จะตรัสว่าออกไปจากเครื่องร้อยรัดคือตัณหาดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงความหมายของพระนิพพานเป็นแบบนี้เราจะออกไปจากเครื่องร้อยรัดคือตัณหาคือแรงออกไปจากแรงถ้าเราจะออกจากเนี้ยเดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้เพราะว่าแรงเนี่ยแรงดึงดูดมันผันผวนเราจะต้องปรับแรงเนี่ยให้เข้า1วินาทีแล้วให้มันเห็นอย่างนั้นนะแล้วทีนี้ก็ละแรงตัวนี้จิตมันจะวาบขึ้นนะเราละแรงแต่ว่ามันจะได้1วินาทีมันยากนะเพราะแรงที่มันทำกับเราเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงดังนั้นอาตมาจะไม่สอนวิธีออกโดยทำมาจากหมุนปล่อยแรงแล้วอยู่กึ่งกลางแล้วให้มันระเบิดออกมาเนี่ยอาตมาจะไม่สอนนะจะสอนวิธีเผากิเลสเพราะในความหมายอีกอันน่ะเพ่งเพียรเผากิเลสนะเอาละจะเผากิเลสละเผาธาตุที่อยู่ในตัวเราคาร์บอนจิตเนี่ยมีพลังงานมากจิตเนี่ยถ้ามันมีของคู่อ่ะจิตไม่ปฏิของคู่อ่ะพลังงานเผามันจะไม่มีมันไม่แรงมันไม่เกิดไฟแต่ถ้ามันเป็นอันเดียวเนี่ยมันจะมีแรงเผาดังนั้นเราจะต้องให้จิตเนี่ยเป็นอันเดียวก่อนถ้าเป็นของคู่เนี่ยเราไปให้มันนิ่งเนี่ยมันจะกดของคู่แล้วตกตะกอนไปแล้วมันสว่างข้างบนแต่ข้างล่างเนี่ยมันมีกิเลสอยู่มันไม่ได้เผาเวลาออกสมาธิมันก็เกิดขึ้นมาอีกนะ
พระพุทธเจ้าท่านไปเรียนกับอารามดาบทกับอุทกบทท่านว่าตรงเนี้ยยังไม่พ้นทุกข์ท่านก็มาหาเอาเองน่ะมาทรมานมั่งร่างกายแล้วก็อยู่ตรงกลางระหว่างรูปฌานกับอรูปฌานจิตดันออกมาอันนี้ก็วันนี้เราก็จะใช้เผานะให้จิตเป็นอันเดียวแล้วก็เกิดการเผาขึ้นเราจะต้องยกจิตเราเหนือของคู่ให้มันเป็นของเดียวแล้วก็เอาของเดียวกับเดียวเนี่ยมาทับกันมันก็เกิดการเผาแรงขึ้นนะของคู่ก็อย่างคุณยอมใส่อุปกรณ์ตัวเนี้ยนะของคู่ของเรานั่นก็คือตรงที่หนกศีรษะของเราเนี่ยมันมีพลังงานท่านรู้อยู่ท่านรู้หมุนอยู่นะหมุนอากาศท่านวิญญาณท่านไหลเข้าตรงนี้ลมน่ะลมเข้าจะเข้าตรงนี้เข้าแล้วก็ไปที่ก้านสมองแล้วก็วนออกหนกศีรษะซ้ายเข้าขวาแล้วก็มาเก็บก้านสมองแล้วก็ออกซ้ายอันนี้พลังงานเนี่ยมันไม่เย็นนะ ถ้าจะให้เย็นก็นึกเข้าหนกขวาไปก้านสมองแล้วไปไตพุล่ามที่ตะวันตกแล้วก็กลับมาหนกศีรษะเอางี้ดีกว่านะมันจะเกิดลมหมุนนะอากาศธาตุก็หมุนแล้วก็ไปปรับพลังงานไตรภูมิร่างแล้วก็ไหลเข้ามาหนกศีรษะขวาสีเหลืองๆก็อยู่ตรงก้านสมองก้านสมองสีเหลืองๆเนี่ยก็จะไปละลายขีดสีดำๆนะในร่างกายของเราออกในที่นี้ก้านสมองแล้วมันดันออกมันก็ออกหนกศีรษะซ้ายเข้าขวาเก็บไปก้านสมองแล้วออกซ้ายถ้าอยากจะให้เย็นก็เวียงไป เวียงไปที่ดังพุ่นล่างแล้วก็เอามาเก็บเข้าหนกศีรษะขวาแล้วเอามาเก็บก้านสมองให้เห็นมันหมุนนี่นะพลังงาน อากาศธาตุวิญญาณธาตุที่มันไหลเข้ามาทางหนกศีรษะแล้วก็เก็บก้านสมองก้านสมองแล้วสว่างนะสว่างที่ก้านสมองเดี๋ยวสักครู่เลยเราจะมาอยู่ตรงนี้นะยกจิตเหนือแสงสว่างที่เก็บไว้อันนี้เราจะเหนือลมก่อนนะเข้าหนกศีรษะขวาลมดันเข้าแล้วก็ไปก้านสมองแล้วไปที่แตงพูล่ามแล้วก็กลับมาที่หนกศีรษะขวาเก็บก้านสมองเวียงของเสียทั้งหลายเนี่ยมันม้วนเอาเมื่อมาเก็บแล้วนะของเสียที่มืดดำดำมันก็ดันออกหนกศีรษะซ้ายนะข้าวขวาออกซ้ายหมุนเป็นวงกลม
ทีนี้นะให้เอาจิตเราเอาความรู้สึกเราร่วมระหว่างที่มันเวียนไปเนี่ยขนกศีรษะขวาเวียนไปเก็บก้านสมองไปตามกล้ามแล้วก็ขนกศีรษะขวาพลังงานมันหมุนอย่างนี้นะของเสียมันดันออกขนกศีรษะซ้ายเป็นวงกลมแบบนี้นะเข้าขวาออกซ้ายให้เอาจิตเราร่วมกับการหมุนนะความรู้สึกเราร่วมกับการหมุนเข้าหนกศีรษะขวาออกซ้ายมันก็จะเกิดแรงหมุนลมขึ้นจิตเราเนี่ยมันร่วมกับการหมุนเนี่ยเข้าขวาออกซ้ายเป็นวงกลมทีนี้เราจะให้จิตเป็นหนึ่งถ้าจิตมันเป็นสองเนี่ยเข้าออกเนี่ยมันเป็นสองมันก็จะเกิดการหมุนอย่างเงี้ยนะมันไม่เป็นหนึ่งละมันเป็นวงกลมไปทีนี้เราจะยกจิตให้เป็นหนึ่งตอนแรกเนี่ยจิตเราร่วมกับการหมุนนะเข้าหนกขวาออกหนกซ้ายจิตเราร่วมไปมันก็หมุนอย่างนี้ของมันเกิดลมขึ้นละลมหมุนทีนี้เรายกความรู้สึก เหนือลมคือตัวหมุนเนี่ยมันเป็นตัวลมละเอาความรู้สึกที่เราร่วมกับมันหมุนเนี่ยยกขึ้นมาเหนือประมาณ1มิลหรือเท่าหัวไม้ขีดไฟแล้วก็ดูข้างล่างข้างล่างก็หมุนนะเข้าหนกขวาออกหนกซ้ายจิตเราเห็นมันหมุนข้างล่างแต่จิตที่เราเหนือขึ้นมานิดหนึ่งอย่าเอาสูงมากถ้าสูงมากจิตมันจะคิดไปข้างนอกเหนือประมาณเท่าหัวไม้ขีดไฟแล้วก็ไม่ไปร่วมกับการหมุนเหนือการหมุนเนี่ยประมาณเท่าหัวไม้ขีดไฟแล้วก็ดูจิตเราเป็นหนึ่งแล้วนะก็คือจิตเรายกขึ้นมาเหนือเนี่ยมันเป็นหนึ่งละยกตรงนั้นนะเดี๋ยวสักครู่อย่าลืมนะเดี๋ยวสักครู่เราจะมาอยู่ตรงนี้อีก เราเหนือลมได้แล้วนะเราเหนือลมเป็นหนึ่งได้แล้วต่อไปเราจะเหนือแสงเหนือแสงก็นึกไปที่ก้านสมองของเราอะที่อากาศธาตุวิญญาณธาตุไปอยู่ตรงนั้นดูที่ก้านสมองของเราเนี่ยมันก็จะสว่างแล้วก็มันหมุนเข้ามันอยู่นะเรายกความรู้สึกเหนือแสงสว่างที่ก้านสมองนะเราไม่ร่วมกับการเห็นนะเรายกเหนือการเห็นประมาณ1มิลตัวเห็นมันก็หมุนอยู่ข้างล่างตัวแสงนะตัวเห็นนั่นอยู่ข้างบนเป็นหนึ่งตัวแสงก็อยู่ข้างล่างอันนี้เราเหนือแสงได้แล้วเอาเหนือลมเหนือแสงกับเหนือลมไปทับกันนะเอาเหนือลมนะเอาเหนือลมเมื่อกี้นะเข้าหนกขวาออกหนกซ้ายเราเหนือลมตอนนั้นเอาความรู้สึกที่เราเหนือนั้นเอามาทับกับความรู้สึกที่เราเหนือแสงมันจะหยุดแล้วก็เกิดการเผาขึ้นทันทีมันไม่หมุนละนะถ้าเหนือแสงก็เป็นหนึ่งเหนือลมก็เป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะทับกัน
มันก็เกิดจิตแล้วก็เป็นหนึ่งละเผาละไฟมันเผามันก็จะเผา3จุดนะถ้าเรามีปัญหาทางกายมันก็จะเผาที่ท้องเหนือสะดือ2นิ้วถ้าเรามีปัญหาทางใจมันก็จะมาเผาที่หัวใจเหนือลมเหนือแสงมาทับที่หัวใจถ้ามันมีปัญหาด้านความคิดเหนือลมเหนือแสงก็มาทับระหว่างคิ้วแล้วแต่เราจะเอาเผาตรงไหนพอจะมาเผากายนะเอาเหนือลมเหนือแสงมาทับที่สะดือเหนือสะดือ2นิ้วมันก็จะเผาท้องไม่เกี่ยวกับลมหายใจนะลมหายใจนิ่งๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะตกอยู่ในอำนาจของลมแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ตกอำนาจแล้วเราเหนือลมเหนือแสงเราอยู่กับจิตล้วนๆจิตกำลังเผาอยู่ไม่ใช่ลมเผาลมมันเผาไม่ได้มันไม่แรงเกจิอาจารย์ที่เพ่งเพียรเผากิเลสที่สอนไปอยู่กับตัวรู้มันเผากิเลสไม่ได้แต่ตัวนี้เผาได้นะเอาเหนือลมกับเหนือแสงมาทับกันเผาอาตมาเดี๋ยวนี้เผาท้องนะในขณะที่เผาอยู่เนี่ยจิตมันก็จะลมเนี่ยมันก็จะว่าเอาลมมาช่วยเผาสิปรับลมนิ่งๆอย่าไปสนใจนะไม่เกี่ยวกับลมลมไม่มียิ่งดีถ้าเราเหนือลมเหนือแสงละเผามันแรงมากนะจะมาเผาท้องเนี่ยมันละลายของมันเลยเดี๋ยวนี้มาเผาใจละนะเผาท้องจนสว่างแล้วก็มาเผาที่หัวใจอีกเอาเหนือลมเหนือแสงมาทับที่หัวใจหัวใจก็เผาความโลภความโกรธความหลงอะไรที่มันค้างในใจมันกระดุกถูกเผาใจมืดใจดำโดนเผาหมดเผาใจแล้วนะถ้ามันมีความคิดมันก็จะมาเผาระหว่างคิ้วเอาเหนือลมเหนือแสงทับกันแล้วก็มาเผาตรงระหว่างคิ้ว
ความคิดก็จะละลายไปหรือว่าเผาทั้ง3จุดพร้อมกันเลยก็ได้นึกเอาเหนือลมเหนือแสง3จุดแล้วก็เผาทั้ง3กายใจจิตเผาพร้อมกันเลยนะใครมีปัญหาทางกายมากมันก็จะมาเผาที่ท้องเยอะหน่อยถ้าไม่มีปัญหาทางกายทางใจทางจิตแล้วมันก็จะตาเราก็สว่างนะตาเราเปิดหลับตาลืมตาทับกันนะเป็นทางโล่งก็อยู่ตามทางนั้นนะเราเจอทางสายกลางละเราเจอมรรคเจอทางละก็อยู่ทางนั้นถ้าอยู่ทางเนี่ยกิเลสตัณหาอะไรเข้ามามันจะเผาได้หมดนะความนึกความคิดอะไรโลภะโทสะโมหะอะไรมันเข้ามาทางโดนเผาหมดความสงสัยลังเลใช่ไม่ใช่ตัวนี้เอาไปอยู่ทางสายกลางเนี่ยก็ตรงมากแล้วมันเผาหมดความรู้สึกนึกคิดเผาได้หมดนะอุปทานขันมันเผาได้หมดไม่เกี่ยวกับลมจิตเผาล้วนมันจะมาเผาที่ตาจนตาเปิดออกนะเป
เป็นทางล่องเราได้ดวงตาที่สามละเราเห็นมรรคเห็นทางละก็อยู่ตรงนั้นมีอะไรต่างๆนะมีความนึกความคิดมีความโลภความโกรธความหลงมีอุปทานขันธ์อันใดนะเอามาอยู่ที่ทางโล่งๆมันจะเผาหมดมันละลายหมดเราได้เครื่องมือแล้วเครื่องมือที่เขาว่าดำเดินองค์มรรคเนี่ยเราอยู่กับทางสายกลางแล้วอะไรเข้ามามันจะเผาหมดนะกิเลสเชื้อโลภะโทสะโมหะอะไรก็ไหลเข้ามากลางเนี่ยมันก็ละลายหมดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเอามาใส่ตรงกลางเนี่ยมันจะละลายเข้ามันตอนมันละลายจิตมันจะมาจับลมแล้วลมก็ทำงานปรับนิ่งเนี่ยอย่าไปเชื่อมันเด็ดขาดนะอันนั้นวิชาการเก่าอนาปานสติเราเลิกละเรามักเผาตัวนี้ไม่ใช่ผู้รู้นะตัวมรรคตัวนี้ไม่ใช่ผู้รู้เป็นสภาวะที่เป็นตัวคงที่เป็นทางล่องไม่ใช่ผู้รู้ที่เขาแปลผู้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะพวกที่อยู่กับอากาศธาตุวิญญาณธาตุน่ะเขาจะไปแปลตรงนี้พระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวรู้เนี่ยโดนเผาแล้วนะอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุอากาศธาตุสีเหลืองสีขาวถูกทางสายกลางละลายมันก็เป็นสภาวะเช่นนั้นเองถ้าจิตเราไม่อยู่ทางสายกลางแล้วก็ไปติดอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุน่ะสีเหลืองสีขาวถ้าเลยจากนั้นก็เป็นความนึกความคิดจิตเตลิดเปิดเปิงไปอยู่กับทางล่องเนี่ยมันจะเผากิเลสตัณหาได้อยู่อย่างนั้นนะจนได้เวลานะนิสัยมันเคยชินคนติดอานาปานสติเวลา
มันมีปัญหามันก็จะปรับลมนิ่งๆจนเอาลมนิ่งไปละลายกิเลสนั้นมันไม่เผานะมันจะกดกิเลสนั้นลงให้ตกตะกอนมันเผาไม่ได้แต่มรรคที่เป็นทางล่องเนี่ยเรานึกมรรคตัวนั้นมันจะเผาของมันไม่เกี่ยวกับลมจิตเขาไม่ยอมนะจิตมันไม่ยอมจิตลมน่ะลมที่ปรุงแต่งกายมันไม่ยอมเวลาเรากำลังเผาอยู่ดีๆเนี่ยมันกลับเอาจมูกของเราเนี่ยปรับลมให้มันนิ่งเนี่ยเราอย่าเชื่อมันนะมันเผาไม่ได้ทางสายกลางโล่งเนี่ยมักเนี่ยมันเผาได้อยู่นั่นน่ะอยู่เหนือลมนะแสงไปทับเอาเชื้อไฟไปเผาเอาถ่านนะเอาคาร์บอนโลภะโทสะโมหะกิเลสตัณหาอุปทานทั้งหลายขันน่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวรู้ทั้งหลายเนี่ยเอาไปใส่ทางสายกลางมันจะละลายหมดนะละลายเป็นสภาวะเช่นนั้นเองคือสภาวะตัวคงที่ถ้าอาจารย์สอนนะอาจารย์ผู้สอนน่ะสอนมาถึงตรงเนี้ยคนสอนคนเรียนน่ะเขาได้วิชาการแล้วเผากิเลสได้กิเลสเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงทำให้เราเอามาจิตเราเอามาเกิดเป็นภพเป็นชาติถ้าเราเผาเชื้อนี้ได้กิเลสก็ไม่เกิดละตั้งแต่นี้ไปแล้วแต่คนปฏิบัติเขาไม่อยากเกิดเขาก็เผาเรื่อยๆจนกิเลสมันหมดอันนี้แสดงว่าเราเรียนจบแล้วถ้าเราไปสอนให้เห็นไปอยู่ตัวรู้น่ะความสะอาดสบายสงบมันเป็นของคู่สะอาดสกปรกสว่างกับมืดน่ะมันจะเจอของคู่อย่างนี้อยู่แต่เราอยู่ตรงมรรคเนี่ยเราไม่เจอของคู่แล้วมันเผากิเลสหมดเชื้อไม่มีเผาของคู่ได้ข้อสำคัญคนที่ติดอามนาปนสติเวลาที่เรากำลังเผาเนี่ยจิตมันจะมาปรับลมแล้วก็เอาลมเนี่ยไปช่วยเผาอย่าไปทำตามมันนะไม่จำเป็นเราไม่ใช้แล้วลมเอาเหนือลมเหนือแสงเนี่ยเผาเอาจิตเป็นหนึ่งเผาจิตเป็นลมมันเผาไม่ได้
พ่อพึงระวังนะอย่าไปเชื่อเด็ดขาดนะเวลากำลังเผาอยู่นะมันจะไปลมเนี่ยมันจะเข้าไปช่วยปรับลมนิ่งๆเนี่ยอย่าเชื่อเด็ดขาดนะอย่าไปเอาลมเผามันไม่ไหม้ไปกดให้ตกตะกอนแค่นั้นเองได้เวลาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอภยาปชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดเราก็ได้เรียน เกี่ยวกับการใช้จิตเนี่ยจิตเราเนี่ยมันเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยมันเผาได้เผากิเลสได้แล้วก็เอาเหนือลมเหนือแสงที่เราเหนือลมเราก็เอาระหว่างลมเข้าหนกศีรษะขวามาซ้ายมันก็จะเป็นหมุนเป็นวงกลมนี้เราเอาความรู้สึกร่วมกับการหมุนวงกลมเนี่ยสักระยะหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาความรู้สึกที่เราร่วมเนี่ยเหนือวงกลมเนี่ยประมาณ1มิลวงกลมก็หมุนข้างล่างจิตเราก็ดูมันอันนี้เราเหนือลมได้แล้วเหนือแสงก็คือสิ่งที่เราเอาอากาศธาตุวิญญาณธาตุขนบศีรษะขวาแล้วไปเก็บที่ก้านสมองเนี่ยเราเหวี่ยงไปมันไปค้างอยู่ในก้านสมองเมื่อกี้มันยังมีอยู่เราก็ดูไปที่นั่นเราจะเห็นว่ามันหมุนแสงสว่างมันหมุนอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็ยกความรู้สึกเหนือแสงเนี่ยประมาณ1มิลเข้าหัวไม้ขีดไฟเราก็จะเห็นแสงอยู่ข้างล่างจิตถ้าเราเหนือก็มันเป็น1ข้างบนทีนี้นะ
เราก็เอาเหนือลมเมื่อกี้มาทับเหนือแสงมันก็จะเกิดการเผาขึ้นถ้าเรามีปัญหาทางกายมันก็มาเผาที่ท้องหรือสะดือ2นิ้วถ้าทางใจมันก็จะเผาที่ราวนมซ้ายลึกเข้าไปข้างในถ้าความคิดมันก็จะเผาหน้าผากทั้ง3จุดเนี่ยก็จะโดนเผานะก็ปล่อยให้มันเผาจนเป็นทางล่องที่ตาเราหลับตาลืมตาถ้าการมันเปิดทีนี้ความโลภความโกรธความหลงอะไรกิเลสตัณหาอุปทานอะไรต่างๆเข้ามาที่เป็นทางโลกเนี่ยมันจะละลายหมดเอาเผาจนหมดนะไม่มีเชื้อนะก็เราก็เข้าใจแล้วนะเราเมื่อเชื้อมันหมดแล้วเราไม่เกิดละอันนี้ก็เราก็แล้วแต่ละคนนะยังชอบเกิดก็ไม่ต้องเผาถ้าใครเห็นว่าการเกิดมาทุกทีมันทุกข์เราก็เผาเชื้อกิเลสให้หมดก็ทำบ่อยๆนะอยู่กับมรรคบ่อยๆอย่าไปให้เพราะว่าเราไปเคยชินอยู่กับการเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะธรรมะมันมี2เปลี่ยนแปลงกับไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเขาว่าสังคตะอสังคตะไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะเราจิตเราไปติดความเปลี่ยนแปลงอ่ะคือเกิดแก่เจ็บตายทุกสุขพวกนี้เราไปติดของผู้นี่ตลอดเลยของเดียวเนี่ยเราไม่ได้ติดเลยเรายังไม่รู้จะบ้างเราเลยไม่รู้เลยว่ามันมีของเดียวอยู่ ที่ไม่เห็นก็เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นของเปลี่ยนแปลงก็นึกว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นของจริงเราเกิดจริงเราตายจริงเราทุกข์เราสุขจริงแต่ว่าเมื่อเราเห็นธรรมชาติตัวเนี้ยตัวไม่เปลี่ยนแปลงละเราก็จะอยู่ตัวไม่เปลี่ยนแปลงคืออสังขตะเมื่ออยู่ตรงเนี้ยสังขตะตัวเปลี่ยนแปลงเข้ามาใกล้มันเผาหมดเลยนะเผาจนไม่มีเชื้ออันนี้เราก็จะรู้ว่าเนี่ยจิตเราเนี่ยอยู่กับความไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยดีกว่าถ้าไม่อยู่กับตัวเปลี่ยนแปลงเราจะต้องวนว่ายตายเกิดอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นที่พุทธองค์ท่านแต่ว่าสังสารวัฏเราจะต้องวนอยู่การหมุนของวัฏฏะเชื้อมันไม่มีแล้วคนก่อไฟก็ไม่มีแล้วความเกิดมันจะมีแต่ไหนอันนี้ก็เผากันเรื่อยๆเผาบ่อยๆนะวันนี้กินเวลาของปฏิบัติธรรมเพื่อสุขภาพไป1วันนะพรุ่งนี้ก็เราก็ปฏิบัติธรรมเพื่อสุขภาพเอาละคอมเมนต์นะ คุณชัยวุฒโธก็กราบเมธีอนงก็กราบมนัญญากราบแสงธรรมกราบกัญชัยกราบเดิมๆกราบขอบคุณกราบศีลัตกราบกันนะกราบอธิปัญโยกราบชนิตากราบชัชชาคิดกราบพระอาจารย์คะเวลาเรียนการเผาแบบนี้เวลาผ่านไปเร็วจริงๆค่ะขอบคุณพระอาจารย์ค่ะคือเรามนุษย์ในโลกเนี่ยเราถูกไฟกิเลสเนี่ยเผาอยู่ตลอดเวลามันทุกข์เราทุกข์ตลอดเวลาถ้าเราเผากิเลสแล้วเนี่ยมันกิเลสมันไม่มีเราไม่จิตเราไม่เสียเวลากับการเผาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันเดี๋ยวเดียวแค่นั้นเองเวลาไม่มีเพราะว่ามันหมดหน้าที่แล้วจิตมันไม่หมดหน้าที่มันไม่เผาละนะมันเหมือนกันเร็วแบบนี้เวลาผ่านไปเร็วจริงๆค่ะขอบคุณพระอาจารย์คุณแสงธรรมพระอาจารย์คะเผาโดยวิธีจิตเป็นหนึ่งเผาได้ทั้งกิเลสขาวและดำเลยค่ะใช่เหลืองมันก็เผานะไม่เหลือหรือเพิ่มจากการเผาเลยค่ะตรงเนี้ยที่เขาว่าเพ่งเพียรเผากิเลสคือเผาตรงนี้กราบขอบคุณพระอาจารย์เพราะแต่ก่อนโยมเคยใช้สมาธิขาวละลายกิเลสตัวค่ะขาวกิเลสเอาสีขาวไปละลายนะ
เดี๋ยวมันก็Earthquake magnitude 3.2 detected by EMSC at 3,000 คือมันไม่ได้ขาวนะมันไปกดกดให้กิเลสมันลงข้างล่างไปตกตะกอนอะถ้าใช้สมาธิมันจะไปกดแต่ว่าถ้าใช้มรรคเนี่ยมันจะไม่กดมันเผาเลยนะกิเลสดำค่ะใช้สมาธิละลายกิเลสดำค่ะแต่พอละลายแล้วเหลือสีขาวตลอดตลอดค่ะเหมือนซักสีดำออกจากผ้าขาวแล้วก็ไปเลอะใหม่ซักใหม่ค่ะนั่นล่ะวนเป็นวงกลมค่ะโยมรู้ว่าไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันที่ไหนตัวนี้ตัวขาวตัวนั้นไปตัวกดเดี๋ยวก็ดำโผล่ขึ้นมาก็ดำกดลงไปก็ขาวที่ขาวเนี่ยเพราะว่ามันกับน้ำน่ะน้ำใสอยู่ข้างมันเป็นมโนธาตุนะน้ำใสอยู่ข้างบนจิตเราสมาธิเรากดลงไปข้างล่างกดน้ำดำมาขึ้นไปลงไปข้างล่างแล้วก็เหมือนกับขาวถ้าเราออกจากสมาธิไปพลกับความโลภความโกรธกิเลสหลงอีกมันก็ขุ่นขึ้นมาอีกนะพวกที่เรียนเนี่ยเรียนกันเนี่ยนั่งยืนนอนกันอะไรก็รู้นั่งรู้นอนรู้เอาสีขาวเข้ามาเยอะๆสีขาวสุดแรงเยอะแล้วไปกดกิเลสไว้ถ้าเราสมาธิเราไม่ดีมันก็จะฟุ้งใหญ่นะเราจะรู้ความจริงว่ามันเป็นของไม่จริงเหมือนกับคนซักผ้าขาวอย่างคุณโยมซักผ้าขาวแล้วไปเลอะใหม่แล้วก็ซักอีกก็เลอะใหม่เนี่ยมันไม่จบพระพุทธเจ้าท่านเรียนกับอรันตบทกับอุทกบทอย่างเงี้ยท่านเข้าๆออกมันไม่หมดอย่างเงี้ยท่านว่ามันไม่พ้นทุกข์ท่านก็ไปทรมานร่างกายแล้วต่อมาก็อยู่ทางสายกลางก็หลุดออกมาวันนี้พระอาจารย์คุณกันนะนะวันนี้เป็นปฏิบัติตามพ่อเผาฐานกายมีความร้อนระเหยออกมาเผาฐานใจมีลมออกมาเป็นระยะและเผาบริเวณหน้าผากความคิดหนักๆที่ใช้มาทั้งวันก็หายไปบางขณะความคิดเข้ามาก็หยุดเผาพอมีสติเผาต่อกับคุณพระอาจารย์ครับเผาจนมันเป็นตัวคงที่ตัวไม่เคลื่อนนะคุณพัทรากราบนมัสการหายไปแล้วคอมเมนต์หายไปจะหายไปแล้ว อินเทอร์เน็ตมันเป็นแบบนี้นะมันก็มันเป็นเครื่องตัวมันเดี๋ยวมันเป็นเดี๋ยวมันหายคุณพัทรายังคอมเมนต์ไม่จบโผล่ใหม่คุณพัทรากับนมัสการพระอาจารย์โยมขออนุญาตสอบถามเมื่อวานที่ท่านสอนวิญญาณธาตุโยมปฏิบัติตามจนปรากฏหน้าจอสีขาวจากนั้นปรากฏภาพเป็นน้องชายเพิ่งเสียชีวิตนั่งอยู่ที่แห่งหนึ่งโยมรู้สึกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเขาทางใจแต่ไม่ได้พูดอะไรกันไม่ทราบว่าโยมควรทำยังไงต่อไปควรจะสื่อสารพูดคุยกับเขาด้วยภาษาทางใจหรือว่าโยมควรทำบุญให้เขาอย่างไรขอพระอาจารย์โปรดชี้แนะด้วยค่ะกรณีแบบนี้นะขอสมาธิเราได้มรรคแล้วนะเราเอามรรคเผาเลยมันก็ละลายไปนะแต่ถ้าเราไม่เอามรรคเผาเนี่ยวิญญาณธาตุตัวเนี้ยมันก็เพราะว่าเขายังตกอยู่ในสภาวะอย่างนั้นอยู่เราถ้าเราจะทำพิธีกรรมแบบทำบุญทำอุทิศไปก็ได้นะเหมือนกับคนอื่นที่เขาทำกันแต่ว่ามันต้องเป็นเสียเวลาล่ะถ้าเราได้มรรคแล้วนะเราก็จะเห็นว่ามรรคเนี่ยมันไปประหารหมดทั้งดีมันก็เผาทั้งไม่ดีมันก็เผาอันนี้ก็อย่างที่เราอยู่ที่ตัวสีขาวๆเนี่ย
มันก็จะเห็นนี่ไงคุณโยมก็จะเห็นต่อไปนะมันจะคนเมืองมันจะย่ามคือมันจะเคยชินนะมันจะเป็นนิสัยเคยชินเดี๋ยวก็ดูนั่นดูนี่นะมักไม่ได้ละนะดูสัก 2-3 ครั้งก็พอละนะอย่าไปดูมันมากเอามักเนี่ยเอาที่สอนเมื่อกี้เผาให้หมดนะคุณแว่นๆกับนักราชการคุณธรรมสาธิตกับการครับวันนี้เผาไปได้หลายเรื่องครับถึงทางล่องได้เรื่อยๆด้วยพยายามดึงเรื่องเก่าๆมาเผาเรื่อยๆครับขอบคุณพระอาจารย์นโมทนาด้วยนะทำได้เผาไปให้หมดคุณวรุณีก็กราบก็หมดนะคอมเมนต์ไม่เห็นมีแล้วเราได้ทางสายกลางแล้วเราได้วิธีเผาแล้วก็เผาเรื่อยๆอาตมาทำหน้าที่จบแล้วนะถ้าสอนคุณโยมมาถึงตรงนี้กรรมของอาตมาอาจารย์สอนคุณโยมถึงการเผาได้มรรคได้ผลได้นิพพานอาจารย์ก็ได้ตัวนี้ถ้าอาจารย์สอนเรื่องสะอาดสว่างสงบอยู่กับตัวขาวตัววิญญาณธาตุอาจารย์ก็ต้องไปเจอแบบเนี้ยเจอแบบอย่างเมื่อกี้น่ะคุณโยมคุณโยมอะไรที่ว่าเห็นน้องชายต้องไปเจอแบบนี้คุณพัทรานะคือสิ่งนั้นน่ะที่คุณโยมไปเห็นน่ะมันบางทีก็ถูกนะบางทีก็ไม่ใช่บางทีเป็นความคิดของเราบางทีก็มันเป็นของจริงแต่ส่วนมากมันก็มันเป็นของจริง แต่ว่าจริงโดยที่เขายังหลงอยู่เราก็ยังหลงอยู่นะถ้าเราไม่หลงเราก็อยู่กับมรรคนะมันจะไม่หลงก็ขอแค่นี้นะขอความรู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมจงบังเกิดแก่บรรดาสาธุชนทุกท่านทุกคนเทอญครูนะครับเดี๋ยว